จดหมายสุดท้ายแห่งปี2562ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจนฝ่าเราจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในโอกาสโพสต์สุดท้ายของปี2562ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้เขียนจดหมายส่งท้ายปีมอบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยได้โพสต์ลงใน Facebook ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ Official เนื้อหาสาระเป็นที่กินใจทุกตัวอักษรสัมผัสได้ถึงความจริงใจและตั้งใจลองฟังดูนะครับว่าธนาธรพูดไว้อย่างไรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้เขียนไว้ว่าจดหมายส่งท้ายปี2562มอบให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเริ่มต้นปี62ด้วยความหวังและความท้าทายในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคเราจบปีด้วยการเป็นสักขีพยานต่อความกล้าหาญของประชาชนที่ไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมระหว่างปีมีเรื่องราวสวยงามมากมายให้จดจำมีข้อผิดพลาดมากมายให้เรียนรู้มีความสำเร็จหลายอย่างให้ภูมิใจมีกำลังใจมากมายให้ต้องขอบคุณน้ำทุกขวดที่คุณมอบให้เราระหว่างเราเดินหาเสียงกลางแดดดอกไม้ทุกดอกที่คุณเตรียมให้พวกเราทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมรอยยิ้มและโบกไม้โบกมือที่คุณส่งให้เมื่อสายตาเราพบกันภาพสีน้ำมันที่คุณวาดดาวที่คุณพับจดหมายที่คุณเขียนของฝันที่คุณเตรียมผ้าขาวม้าที่คุณพันรอบเอวเราทุกการกดชื่นชมกดแบ่งปันและข้อเขียนสนับสนุนในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้นะคะหรือกำลังใจเทือกนี้ที่คุณมอบให้เราตลอดการเดินทางบนรถไฟที่สำนักงานพักหรือระหว่างรอเครื่องบินหรือที่ปั๊มน้ำมันเราขอบคุณและซาบซึ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมอบให้เรามันบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่ปีแห่งการต่อสู้ของเราคนเดียวแต่ยังมีอีกมากมายที่พร้อมสู้และเดินไปกับเราเรียนรู้และเติบโตมาด้วยกันในปี2562และเราหวังว่าเราจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในปี2563เช่นกันจนฝ่าเราจะลบรอยน้ำตาของผู้ทุกข์ตรมจนฝ่าเราจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักอย่างพร้อมหน้าพร้อมเพรียงในเทศกาลปีใหม่เดินทางและสังสรรค์อย่างปลอดภัยเติมพลังเติมไฟและให้อภัยแก่กันเติมความพร้อมให้กับตัวเองและคนที่เรารักเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและความหมายเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญในปี2563ร่วมกันต่อไปโพสต์นี้หลังจากผ่านไป1สัปดาห์มียอดกดไลค์ 46,000 ครั้งมียอดความคิดเห็น 2,700 ความคิดเห็นมียอดแชร์ 2,300 แชร์อธิความคิดเห็นบางส่วนเช่นคนเขียนตั้งใจเขียนสัมผัสได้ถึงความจริงใจและความหวังดีในทุกตัวอักษรการยอมรับความผิดพลาดเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้นำยิ่งนับวันยิ่งรักธนาธรคุณคือความหวังคือพลังของประชาชนเราจะเดินไปด้วยกันนะอีกท่านหนึ่งครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณเอกและพรรคอนาคตใหม่ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันสู้ๆต่อไปด้วยกันค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับขอให้คุณเอกและครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับปีนี้ที่สู้อย่างสุดใจไฟแบบสุดตัวปีหน้าต่อไปสู้ด้วยกันค่ะด้วยความหวังและความกล้าหาญalways support you all love ขั้นต่อไปครับ
เวลาโพสอะไรเราอ่านตั้งแต่ต้นจนจบทุกครั้งเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นกระบอกเสียงของพวกเราอีกท่านหนึ่งครับแม้หนทางยากลำบากสู้ต่อไปและเป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณและขอส่งแรงใจถึงคุณเอกพร้อมครอบครัวและชาวอนาคตใหม่ทุกท่านพวกคุณได้จุดประกายแห่งความหวังมอบความสุขและส่งกำลังใจให้ประชาชนเส้นทางการต่อสู้กับสิ่งที่ผิดปกติในประเทศยังคงต้องฝ่าฟันไปอีกนานพรรคความหวังใหม่ให้กำลังใจประชาชนเราประชาชนขอส่งแรงใจถึงคุณเอกและอนาคตใหม่ทุกท่านเลิฟพรรคอนาคตใหม่อีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่มาสร้างความหวังที่เคยคิดว่ามืดมิดให้เกิดมีแสงสว่างแม้จะยังไม่สามารถบรรเจิดจ้าตามที่หวังขอเป็นกำลังใจและพร้อมสนับสนุนคุณเหมือนเดิมนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่แอดมินได้คัดขึ้นมาว่าเป็นตัวอย่างตัวแทนความคิดเห็นที่ประชาชนได้มีต่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยบอกไว้เคยพูดไว้อนาคตใหม่ไม่ใช่เป็นแค่พรรคการเมืองแต่อนาคตใหม่คือผู้คนและอุดมการณ์ที่ไม่มีวันแตกสลายหายไปอนาคตใหม่คือความหวังของพวกเราทุกคนอนาคตใหม่คือสิ่งที่เราต้องร่วมเดินทางกันต่อไปเพื่ออนาคตใหม่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอเป็นกำลังใจและขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเดินทางบนเส้นทางสายนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ไปสู่สังคมที่คนเท่าเทียมกันสังคมที่เสมอภาคสังคมที่มีสวัสดิการทั่วหน้าไม่มีใครต้องคุกเข่าไม่มีใครต้องกราบร้องขอสิ่งที่ดีเกิดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาสังคมที่ทุกคนเกิดมาแล้วมีหลักประกันมีสิทธิมีเสรีภาพและมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของจดหมายสุดท้ายแห่งปี2562ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจนฝ่าเราจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ